ิธีการใช้คุชชั่นของ Atomy มี3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1คือใช้คุชชั่นฟาวเดชั่นเบอร์23ก่อนค่ะหลังจากนั้นค่อยใช้คุชชั่นฟาวเดชั่นเบอร์21กดทับอีกทีนึงนะคะวิธีที่2คือใช้ Atomy Sunscreen หรือครีมกันแดดของ Atomy ก่อนหลังจากนั้นค่อยใช้คุชชั่นฟาวเดชั่นเบอร์21หรือเบอร์23เบอร์ใดเบอร์1ก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีผิวที่คล้ำแนะนำเป็นเบอร์25นะคะวิธีที่3นะคะคือใช้ Atomy Healthy Glow Base ก่อนค่ะคือจะมีผงไข่มุกนะคะเพื่อเพิ่มความวาวให้กับหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นค่อยใช้คุชชั่นฟาวเดชั่นเบอร์21 23หรือ25เบอร์ใดเบอร์1ค่ะซึ่งคุชชั่นของ Atomy นะคะช่วยในเรื่องของ Whitening ค่ะทำให้ขาวขึ้นนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะและป้องกันรังสี UV เพราะมี SPF ถึง 50+ PA++++ นะคะซึ่งถ้าเป็น BB ของ Atomy นะคะครีม BB ของ Atomy มี SPF อยู่ที่30 PA++++ ค่ะส่วนแป้งพัฟของ Atomy นะคะจะมี SPF อยู่ที่35 PA++++ ค่ะซึ่งคุชชั่นของ Atomy นะคะมีกันแดด SPF อยู่ที่50 PA++++ ค่ะซึ่งเทียบเท่ากับซันสกรีนของ Atomy หรือครีมกันแดดของ Atomy เลยนะคะเป็นตลับแม่เหล็กนะคะเมื่อเราเปิดตลับจะมีฟิล์มกันรอยข่วนอยู่นะคะให้เราดึงฟิล์มออกค่ะจะเห็นกระจกใสซึ่งมาพร้อมกับรีฟิลอีก1ตลับนะคะผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ค่ะสามารถที่จะสมัครสมาชิกฟรีนะคะเพื่อซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของ atomy.com/th ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะประเทศไทยมีขายอยู่ที่เบอร์21และ23นะคะมีส่วนผสมของ Rose Water หรือน้ำกุหลาบด้วยค่ะหอมมากเลยตอนที่เราทา